แต่ว่าอาจารย์นงยาวเป็นนักปฏิบัติขวัญกำลังใจดีมากจนกระทั่งอาการดีขึ้นและเดินทางเพื่อที่จะมาเริ่มทำงานวันแรกรถมาปีนเกาะกลางถนนที่ตรงหุ่นขี้ผึ้งตรงนครปฐมอ่ะอาจารย์นงยาวคอหักตายน้องชายขับรถไม่เป็นไรตายคาที่ทันทีคอหักตายที่ประหลาดดีเราก็อุตส่าห์ดีใจว่าจะมาส่งมาทำงานอะไรได้แล้วแล้วก็วันที่ผมไปเผาผ่านตรงนั้นเนี่ยเห็นเลยครับไอ้ลวดขนาดใหญ่ที่เขาขึงซ้อนไว้อีกชั้นนึงเนี่ยเป็นรอยรถปีนได้รับความชำรุดเสียหายตรงนั้นเขาบอกว่านี่อาจารย์นงยาวตายตรงนี้ตอนนั้นไปกับพวกกลุ่มอาจารย์เกษตรเขาหลายคนนะวันนั้นผมมาเล่าที่ ข่าวที่แล้วนี่แหละมั้งเราเพื่อทบทวนว่าผมถามว่าใครได้ยินไม่มีใครได้ฟังเรื่องนี้สักคนเดียวนะเลยไม่มีพยานได้จะหาผมโกหกอันนี้ฮะมันเป็นเรื่องที่มันเหมือนเป็นบุพนิมิตนะเป็นบุพนิมิตเป็นนิมิตที่บอกว่าตัวเองเนี่ยจะต้องตายไปตามยถากรรมอย่างนั้น ก็ป่านนี้คง ไปปฏิบัติกรรมฐานอย่างเคร่งครัดเฉียดเฉียดโสดาบันก็ไปได้แล้วมั้ง อยู่ที่นู่นนะก็อันนี้ไม่ได้ตายที่นู่นนะมาตายที่นี่แล้วก็คงจะไปที่นู่นแล้วมั้งเป็นคนที่มีที่มาที่ไปอยู่ ทีนี้ก็จะพูดถึงว่าเรื่องการเลือกที่ตายเนี่ยไม่ใช่เราเลือกเพราะว่าเราจะต้องไปตายที่ไหนที่ตายเนี่ยควรฝืนหรือควรให้เป็นไปตามยถากรรมควรฝืนหรือควรให้เป็นไปตามยถากรรมก็ตอบว่าถ้าเป็นที่ตายอันเนื่องด้วยอกุศลควรฝืนไม่ควรตามใจกรรมและแม้การตายด้วยประการใดๆก็อกุศลนี่ควรฝืนทั้งนั้นอย่างที่เราพยายามทำใจตอนใกล้ตายก็เพื่อจะฝืนปิดโอกาสอกุศลกรรมนั่นเองแต่ถ้าเป็นกุศลกรรมแล้วเราไม่ฝืนไม่ฝืนเองมันก็อาจจะมีแง่มุมว่าถ้ากุศลกรรมบางอย่างมันต่ำไปเราไม่ต้องการเราอยากจะได้กุศลกรรมที่ดีกว่าสูงกว่าเราก็ไปเลือกเอาที่นั้นถ้าเราเลือกที่จะตายได้เนี่ยเราน่าจะตายที่ไหนกันดีถ้าเลือกได้ขอโทษเอาบางคนไปตายในโรงอาบอบนวดเนี่ยดีไหมบางคนไปตายในซ่องนางลมเนี่ยดีไหมบางคนตายในวงเล่าดีไหมบางคนตายในหนองน้ำทอดแถแล้วก็ลืมมาตะก้องลงมาจับปลาหมอไทยได้ตัวแล้วใส่ปากคาบงมปลาตัวอื่นต่อไปมันลืมคิดไปว่าถ้างมได้แล้วจะใช้ปากไหนอมมันหมดแล้วไอ้ปลามันก็เลยกระเดือกเข้าท้องไปตายไอ้นี่สามสี่ลายมาแล้วนะสามสี่ลายมาแล้วตั้งแต่สมัยหลวงปู่ทวดท่านก็เคยไปช่วยคนมาแล้วเข้าคอจนเน่าแล้วก็เอาหลวงปู่ทวดมาทำน้ำมนต์ให้กลืนแล้วก็แกล้มหักออกมาหลุดออกมาเน่ากรุงไปเลยอย่างนี้ก็ได้บารมีหลวงปู่ทวดช่วยก็ทำท่าจะตายกินอะไรก็ไม่ได้สมัยก่อนนะสมัยเราสอ2500กว่าหน่อยๆเนี่ยแต่ในรายอื่นก็เป็นข่าวตายมีหนังสือพิมพ์ลงข่าวอะไรกันบ่อยๆอย่างนั้นบางคนเนี่ยเข้าถึงฉลาดแล้วก็มีสิทธิ์จะเลือกได้แต่เป็นเรื่องบุญและเป็นเรื่องขั้นกว่าเนี่ยอย่างเช่นท่านธรรมปาละท่านธรรมปาละเคยได้ยินชื่อไหมเป็นอนาคาริกชาวลังกาที่ไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในอินเดียท่านตั้งใจไว้เลยว่าเมื่อท่านจะตายเนี่ยท่านจะตายที่ไหนและจะตายในภาวะอะไรตอนเมื่อท่านอายุชราเจ็บป่วยมากๆเห็นว่าท่านจะไม่รอดแล้วท่านก็เข้าพิธีอุปสมบทบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่บวชเมื่อแก่แล้วก็ตายในอินเดียตายในอินเดียแล้วก็ท่านอธิษฐานปรารถนาจะมาฟื้นฟูศาสนาในอินเดียอีกขอเกิดอีก
ทำงานต่ออีกตั้งยี่มาชาท่านว่างั้นนะตามพินัยกรรมที่ท่านได้พูดสั่งบอกกล่าวกับลูกศิษย์ลูกหาไว้นี่มันจนใจตรงที่ว่าเราไม่รู้จะตายเมื่อไหร่แต่ว่าถ้ามันทำท่าว่าจะตายขึ้นมาแล้วก็เลิกกันแล้วกันนี่ผมก็จะไปอินเดียเห็นท่านพูดวันนั้นแล้วก็ผมก็ยังหวังไว้ตอนที่น้าสอนมาถ้าผมจะไปปลายนี้แล้วจะไม่มาใช่ไหมไปถึงก็เหรอ ตายไปนู่นเลยนะอ๋อยังมีผู้ให้กำลังใจแต่แล้วก็เหรอฮะนั้นถ้าเราป่วยเราอะไรแล้วก็ไปก็ไปที่นั่นถ้าตายที่นั่นถ้าไม่ตายก็กลับมาอะไรงี้ก็เราไม่รู้ว่าเราจะตายแน่ไม่แน่นี่นะฮะแต่ไปว่าเผื่อถึงไม่เผื่อก็ได้อารมณ์เก็บอารมณ์มาเก็บรูปมาสมมติว่าเรามาป่วยที่บ้านก็เหมือนว่าสังเวชในฐานพุทธกยาเนี่ยตามติดมาด้วยความซาบซึ้งอยู่ใกล้ๆตัวเราที่บ้านมาอาจจะเป็นไปได้อย่างนั้นก็ได้มีบางรายเขาตายในห้องวิปัสสนาเนี่ยนี่ก็นึกได้อีกคนเดียวเป็นคนที่เรียนธรรมะก่อนผมแต่พอผมสอนแล้วก็ยังมานั่งเรียนอยู่นะผมก็ยังเริ่มก็เป็นคนดีมากอายุจะอยู่ในเกณฑ์สัก50แล้วละมั้งตอนนั้นนะชื่อคุณสุมนาศรีมานันคุณณรงค์รู้จักไหมทันไหมแต่ไม่รู้จักนะเป็นคนดีชื่อคุณสุมนาศรีมานันและเป็นคนให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยเป็นกิจกรรมประจำทำวนเวียนอยู่นี่อารมณ์ขวัญกำลังใจดีมากพูดอะไรรู้เรื่องหมดคุณสัมมนาเนี่ยคือหมายถึงว่าเป็นคนรับธรรมะทุกเรื่องได้หมดด้วยคงบุญช่วยนะถ้าถามแล้วคนไหนไม่พยักเฉยหาคุณสัมมนาก็ใจตาใสเราก็ชื่นใจเยอะทีนี้แกก็ไม่มีโรคมีภัยอะไรหน้าตาผ่องใสคล้ายๆอาจารย์เสถียรแหละไปเข้าวิปัสสนากรรมฐานที่สำนักครั้งสุดท้ายข่าวก็บอกว่าคุณสมนาไปหัวใจวายตายไม่ใช่หกล้มตายก็บูดามาตามหมอนะว่าตายอย่างเงี้ยก็ต้องว่าหัวใจวายตายไหนฮะไม่ใช่ตอนนั้นอาจารย์บรรณียังไม่ตั้งสำนักสมัยก่อนรุ่นก่อนแต่ที่หมายถึงที่ผมรู้จักเนี่ยแต่ว่าอายุก็ล่วงเลยมาถึงหลายปีฮะรุ่นนี่ตายไปอาจจะถึงลิง10ปีแล้วก็ได้ผมจำหน้าก็ได้ติดตลอดเลยเขาไปตายที่สำนักปฏิบัติอ้อมน้อยที่ถนนเบญจเกษมนะอย่างนี้ดีนับว่าโชคดีมากผมเชื่อว่าคนตายเพราะทำบุญนี่อย่าไปโทษบุญใช่ไหมถ้าเป็นเรื่องคนไม่นับถือก็โทษบุญว่านี่ไปทอดประปาแท้เนี่ยไปพูดธรรมะแท้ๆดูที่เลยมันฟุบคาที่อย่างเงี้ยนะเลยมันป่องป่วยอะไรเงี้ยนี่มันไปเข้าวิปัสสนาแท้ๆเดินจงกรมอะไรเงี้ยเลยมันอะไรก็แล้วแต่จะพูดไปที่จริงแล้วเนี่ยดีตายในหน้าที่แล้วก็ตายในที่ที่เป็นบุญด้วยก็เป็นการตายในที่ที่เป็นบุญญาเขตก็เป็นเรื่องที่ดีทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเกิดจะพัดจะปลูเนี่ยไปตายในที่ที่ไม่ดีเนี่ยผมก็ไม่รู้จะกลับมาแก้หน้าไงนะที่ผมเสียวอยู่เหมือนกันเนี่ยขนาดว่าวันนั้นฝนตกไปติดฝนไอหน้าลงภาพยนตร์แถวเมืองโนนผมยังเสียวเลยกลัวคนจะไปเห็นเข้าว่าเอ๊ะผมมายืนเก่งกลางวันนี้ทำไมมันหน้ากลับจากเกษตรนะปลายรถเมย์ตั้งแต่พอดีก็ดีไม่ตายไม่เป็นไรขับเกินไปตายเท่านั้นละโหไม่รู้จะอธิบายยังไงถูกเลยเสียผู้เสียคนหมดมันคิดแล้วก็น่ากลัวเวลาเราเห็นคนอื่นนะแหมน่ากลัวคือที่จริงแล้วไอ้เราปลาโลกกลัวเรื่องเสียความรู้สึกของคนแต่ที่จริงที่มันน่ากลัวกว่าเนี่ยคือน่ากลัวในเรื่องของคติที่เราจะไปในเบื้องหน้าตรงนั้นน่ากลัวกว่า ถ้าเป็นคนทำบาปไว้ที่ไหนอย่างไรเนี่ยอย่าพยายามให้คนนั้นได้ไปอยู่ในที่นั้นเป็นอังคารนี่ก็จำหลักตรงนี้ไว้นะอย่าได้ไปอยู่ในที่นั้นเป็นอังคารนานแล้วจะไม่ดีไปอยู่แต่ที่อื่น
ไปอยู่ที่อื่นเนี่ยถ้ากรรมมันแรงก็ไม่พ้นเพราะไอ้ที่เราทำกรรมไว้เนี่ยมันคือเรื่องนี้นะเราก็ต้องรับฟังเอาไว้ด้วยรับรู้ไว้ด้วยว่าที่เราไปทำบาปไปฆ่าใครเขาไว้ในที่ไหนอย่างไรเนี่ยมันจะเป็นที่เฉพาะหรือแม้แต่ว่าเป็นแคว้นหนึ่งนะฮะแคว้นหนึ่งใน16แคว้นเนี่ยสมัยก่อนหรือเป็นประเทศหนึ่งเนี่ยถึงบอกว่าไอ้ที่เหล่านี้มันเป็นที่รองรับบุญกุศลวิบากของเราแล้วกุศลวิบากยังเคยพูดมาในกรณีอื่นนะแต่นั้นเราไม่ได้พูดในมุมตายมันมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งโดยที่เป็นพันธะของบุญของบาปที่มันเกี่ยวแล้วก็ส่วนเกี่ยวอันหนึ่งก็คือว่าพันธะของเจ้ากรรมนายเวรเรื่องนี้เลยอยากจะเล่าชัดอันหนึ่งซึ่งผมนะบอกกับบางคนมาแล้วนะเพราะว่านี่มันเรื่องนานมาแล้วคือมีญาติบางกลุ่มบางห่างบางคนเนี่ยเขาเมื่อก่อนก็ดูก็ดีนะฮะเขาก็ยังอยู่ต่างก็ไม่ผมก็จากมานานเนี่ยนะเขาไปอีท่าไหนไม่รู้ไปตั้งความเลี้ยงไก่กันก็ชักคนที่ชักนำมาเนี่ยเป็นลูกสาวของญาติคนนี้ทีแรกเขาก็เออาขยายบอกอะไรจะมาทำบาปเธอพิสูจน์เสียงอ่อนอ่อนเพราะอะไรรู้มะรายได้มันดีก็เลยเสียงอ่อนเลยเลี้ยงตามกันใหญ่เลยก็มีญาติบางพวกที่เขายังคิดอย่างผมบอกไม่เอาผมบอกอย่าเลยให้มีรายได้เดือนเป็นล้านก็อย่าเอาแล้วไม่คุ้มหรอกผมก็พูดแบบนั้นนะแต่ก็นึกห่วงแต่เราจะไปเที่ยวพูดก็โดยที่เขาไม่นิมนต์ก็ไม่ได้อีกเหมือนกันจะบอกเอออย่าทำเลยมาโหเขาลงทุนกันเป็นล้านเป็นมากมายแก่กองแล้วผลที่สุดเป็นไงรู้ไหมฮะลูกสาวคนโตเขาเนี่ยที่เขามาเลี้ยงเพราะเขาไปได้สามีที่อยู่ในสายอาชีพนี้บริษัทอะไรอะไรก็ชัดเจนนะครับผมก็รู้หมดแล้วก็ตอนนี้มันเมื่อก่อนเนี่ยนะโอ้โหรวยมาเลยใช่ไหมทุกคนก็มองด้วยความอิจฉาเราก็อยากอิจฉาเหมือนกันนะแต่ว่าอิจฉาไม่ลงโอ้โหเขาก็มีลูกสาวคนแรกปรากฏว่าตายโดนเขาก็ทำอะไรกันอยู่ไอ้งานเขาเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุได้สักอย่างเนี่ยลูกสาวตายหลายและมาเมื่อ2ปีผ่านมานี้ญาติเขาบอกผมว่าคนนี้นี่ผมเอ่ยชื่อเดี๋ยวเขาฟังเตะเขาจะหาผมเอาเขามาว่าก็พยายามจะไม่เขาฟังกันแล้วกันนะเขาบอกว่าป้อมตายแล้วผมถามว่าเป็นไรเกิดอุบัติเหตุและปรากฏว่าตายทั้งผัวทั้งเมียนี่คือหัวหน้าผู้นำโชคมาคนแรกตายผมก็นึกว่าผมเสียไว้แล้วไม่มีผิดเลยแล้วใครจะไปสมต่อไปเราก็ไม่กล้าพูดเราก็ไม่อยากให้เมียนะเพราะว่าไอ้นี่เขาทำเป็นครบวงธุรกิจครบวงจรปราบเลยเลี้ยงคู่ที่ก็เยอะนี่จะมาเป็นเลยร้อยไร่โอ้โหเห็นแล้วเราก็กลัวนี่ทีแรกก็ว่านะเห็นว่าญาติบอกมีเสียงคงเสียงอ่อยไปบ้างแล้วเนี่ยแต่ใครจะคิดแค่ไหนยังไงไม่รู้แต่ผมมีความรู้สึกแล้วว่าแหมไม่ดีทำให้เกิดการพลัดพรากเกิดความตายอะไรแล้วนี่คือเพราะมันฆ่าทีไม่ใช่น้อยแล้วทำต่อกันเท่าไหร่นะโอ้ยน่ากลัวครับก็แล้วพวกนี้เนี่ยไปทำเขาแล้วเขาไอ้คนจองเวรจองกรรมก็มีนี่ใช่ไหมล่ะไอ้ไม่จองเวรไม่จองกรรมอาจจะมีเขาก็คอยเบียดบีทาอย่างเรื่องที่เราเคยเล่ามาในกรณีอื่นมาทำให้ปวดหัวตัวร้อนอะไรก็มีทั้งนั้นนะเขาทำถ้าเรามีบุญกลางกั้นน้อยเขาก็ทำได้มากมีบุญกลางกั้นมากเขาก็ทำได้น้อยเขาก็รอโอกาสรอจังหวะอยู่พวกนี้เขาก็เหมือนกรรมเขารอจังหวะเหมือนคนที่เป็นคู่เวรกันคิดฆ่ากันเนี่ยเขารอจังหวะนะแต่บางคนที่รอดหลุดรอดปลอดภัยมาได้เนี่ยเพราะว่ายังมีอะไรคุ้มอยู่แต่ถึงที่สุดแล้วก็เขามีโอกาสตามทันมันมีรูปการป้องกันไม่ใช่การเลยว่าตอนนี้คงยังทะลุการป้องกันอยู่พอโยมจะได้ช่วยกันตอบเลยถ้ามันมีปัญหาถามขึ้นว่า
ถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยมันว่าชาวทะเลก็เลิกจับปลาแล้วก็พวกฆ่าสัตว์ก็เลิกฆ่าแล้วเศรษฐกิจมันจะไปรอดหรือแล้วก็เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องต้องหาคำไว้ด้วยคำตอบความรู้สึกก็ขอเชิญนะพูดต่อคือสิมันคนละเรื่องนะคนละขอโทษด้วยนะก็ไปบันทึกรายการทีวีผมสองผมเกี่ยวกับสาปากต่างก็มีนายกก็มาพูดผมก็แล้วให้ผมเนี่ยอธิบายธรรมะแล้วก็มันชื่อคล้ายๆกันสองสมาคมเนี่ยก็มากันเป็นสองรายการ รวมทั้งไอ้เรื่องการปล่อยสัตว์อะไรต่ออะไรด้วยนี่เล่าก็เล่าเอาชั้นก็เยอะนะฮะมันก็ใช้เวลาหน่อยก็เรื่องปล่อยสัตว์ว่าควรจะปล่อยสนับสนุนคนจับสัตว์มาหรือเปล่าได้บุญหรือได้บาปอะไรเงี้ยนะผมก็ตอบแยกแยะผมก็คิดว่าก็ตอบชัดแล้วก็วิธีที่จะปฏิบัติอะไรยังไงเนี่ยนะฮะรวมทั้งไอ้อย่างการฆ่าสัตว์เองกันฆ่าสัตว์ว่าถ้าเราพูดกันตรงๆเนี่ยมันไม่คุ้มครับมันไม่คุ้มกับความอิ่มที่เราได้หรือความร่ำรวยที่ได้เพราะให้เรารวยถึงจะรวยเยอะแต่มันก็ต้องลงทุนได้บาปเยอะเสร็จแล้วมันจะทำลายเราทีหลังผมถึงสรุปทิ้งท้ายไว้ในที่สุดว่า แล้วก็ท้าทายทุกคนให้ติดตามด้วยอย่าฟังแล้วก็ลืมท้าทายได้เลยว่าถ้าถึงเดี๋ยวนี้จะไม่ชัดเจนขึ้นหนึ่ง พวกนี้อายุไม่ยืนและตายไม่ดีนะตายด้วยตายโหงตามลักษณะที่ทำสองอาพาธมากคือก็อย่างพุทธเจ้าว่าโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนหรืออุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะพึงมีนะสามก็คือจะพลัดพรากจากบุคคลที่รักไอ้ข้อนี้ปรากฏว่าทุกคนกระเตือนกันมากหน่อยคนหมายถึงคนที่ก็อยู่ในเหตุการณ์นะเพราะว่ามันเห็นชัดนะคนก็นึกถึงลูกนึกถึงอะไรต่ออะไรขึ้นมาต้องคิดดูว่าคนไป ไปฆ่าสัตว์ไปพรากลูกพรากแม่ก็ใช่หรือไม่พาครอบครัวให้แตกทำลายเพราะฉะนั้นก็ทำให้เราคนพวกนี้ต้องปัดปลางอย่างรายที่ญาติผมที่ผมว่าเนี่ยก็ออกมาเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วก็เป็นการพัดพรากที่น่าสยดสยองซะด้วยสิไอ้พัดพรากด้วยกรรมอย่างอื่นมันมีได้แบบปาณาติบาตเนี่ยมันก็เป็นการพัดพรากในลักษณะสยดสยอง มันสะกดรอยตามแต่นี้พวกนี้ก็เลยตัดบทก็ไม่ฟังฟังแล้วก็ทนรู้สึกอะไรบางอย่างไม่ได้เห็นแก่ผลประโยชน์มากกว่าเห็นแก่ของปัจจุบันเนี่ยมากกว่านี่ถ้าสมมติว่าเรื่องนี้มันเป็นจริงเนี่ยเราไปทำไว้แล้วเราเกิดเป็นโรคสักอย่างรวยแต่เป็นโรคเนี่ยเอาไหมเราจะเอาอะไรสมมติว่ารวยนอนแบบให้น้ำเกลือโอ้เงินเป็นร้อยล้านบาทล้านคุ้มกันไม่เอาไหมหรือจะอยู่กับท็อปแล้วแข็งแรงจิตใจล่าเริงเบิกบานญาติพี่น้องครบหน้าครบตานี่เป็นเพียงสมมุติให้คิดสำหรับคนที่ไม่เชื่อนะฮะนั้นไม่นานแล้วผมสังเกตได้อย่างว่าอันนี้ก็ฝากสังเกตด้วยคนที่อยู่ในยุทธจักรธุรกิจอย่างนี้ให้ดูหน้าเลยมีใครบ้างแหมหน้าตาเลี่ยมอย่างกับคนเข้าวัดเนี่ยนะผมไปปล่อยวัวปล่อยควายตามโรงฆ่าเนี่ยผมสะกิดพวกที่ไปคุณดูหน้าตั้งแต่ผู้จัดการลงมายันเสมียนที่ไม่ได้ฆ่าเองนะดูที่หน้าเป็นไงพี่คุณพูดกระซิบแล้วผมรู้สึกว่าคุณถ่ายรูปไปด้วยแต่คุณต้องทำท่าดีนะว่าทำท่าถ่ายกันเองนะไปติดหน้าพวกนั้นจะได้ไปให้พวกเราดูกันเป็นยังไงโอ้สารลูกดูไม่ได้หรอกนะสารไม่ดีหรือจะเป็นนายกสมาคมอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็ค่อนข้างจะมีรอยบาปอะไรบางอย่างติดอยู่มากน้อยตามฐานบุญของคนนะฮะและถ้ายิ่งเป็นพวกแร่พวกข้าวโอ้ยดูไม่ได้เลยครับนี่ยังไม่มีโอกาสถ่ายรูปเขาไม่ขยายถ่ายกลัวพุ่งมีดพุ่งอะไรมาใส่เราครับแต่อยากถ่ายมาไอ้เวลาอย่างเราไปโอ้โหอย่างกับเทวดาลงไปสู่โลกเทวดาลงไปเดินดินแหมหน้าดูหน้าเราดูหน้าพวกเขาโอ้มันคนละเรื่องกันเลยหน้าเราเงี้ยเลี่ยมอย่างนะขี้เละก็กลายเป็นหล่อไปได้เหมือนกันมันยิ่งนานเข้ายิ่งทำลายและอากัปกิริยาต่างๆเนี่ยนะมันดูวิกลวิการไปเลย
ยิ่งนานยิ่งแย่ยิ่งทำเต็มที่เท่าไหร่ยิ่งแย่ทีนี้ก็ผมก็บอกพวกเราคนหนึ่งว่าให้ไปคุยหาข้อมูลกับอีกคนเป็นเลขาสาวๆนะปรากฏว่าอย่างนี้ครับเขาบอกเขาอายนะเห็นหน้าพวกเราแล้วก็อายคนอื่นคงไม่รู้สึกแต่คนนี้เขารู้สึกเขาอายว่าเขาเนี่ยต้องมาอยู่กับบาปอะไรต่ออะไรแล้วมองหน้าพวกเรามาเลี่ยมเละเลไรกันมาแต่เขาเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเหี่ยวเฉาลงเฉาลงเขาอายไม่อยากเห็นคือถ้าเห็นพวกกันเองก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าพอเห็นพวกเราเนี่ยเขารู้สึกละอายเออแสดงว่าคนนี้ชวนให้เลิกได้เดี๋ยวก็ตกงานอีกนะทีนี้ถ้าไม่ตกจะทำไงถ้าไม่ออกจะทำไงมันมีทั้งสองอย่างนะว่าเราแนะนำว่าทำไงก็ส่วนหนึ่งก็คือแนะนำให้เป็นอนุสาสนาจารย์ในโรงฆ่าสัตว์คือเขาไม่ได้แต่งตั้งเป็นเองคือเราช่วยในแง่ผ่อนหนักให้เป็นเบาเช่นว่าเราทำบุญให้กับพวกสัตว์พวกอะไรที่มันได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเนี่ยนะฮะแต่อันนี้ก็ต้องรู้วิธีหน่อยแล้วก็แนะนำพวกอะไรนะให้รู้จักทำบุญทำอะไรทีนี้มันมีบางอย่างก็ขยายความต่อไปนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งสำหรับพวกเรากันเองเนี่ยนะว่าอย่างคนฆ่าเนี่ยเขาสงวนอาชีพมือฆ่ามือทหารไว้กับพี่น้องอิสลามนะฮะซึ่งเขาก็ถือว่าไม่บาปล้างได้แต่ว่าในทางศาสนาเราเนี่ยเราพูดถึงในหลักเราว่าถ้าเราทำความผิดแล้วมีเส้นทำให้ไม่ผิดได้มันยิ่งยั่วยุทำให้เราคึกเขิมมากขึ้นบุญบาปนั้นเป็นอสังคติกมากขึ้นนะหลักของเรานั้นล้างไม่ได้แต่ว่าถ้าเขาเชื่อก็ดีเขาก็ไม่กังวลใจแต่ว่าไอ้ความไม่กังวลใจมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าโดยหลักเราก็คือทำให้ขอบเขตการทำบาปนั้นไม่ได้รับการจำกัดให้น้อยลงก็อันนี้บังเอิญมันเป็นเรื่องที่พาดพิงไปถึงพี่น้องต่างศาสนาเราก็ไม่กล้าที่จะไปพูดหรือชวนคิดอะไรกันมากนะฮะแต่บังเอิญที่ผมเกิดเนี่ยผมก็มีอยู่ท่ามกลางคนอิสลามเหมือนกันที่เขาอยู่กันเป็นญาติๆเนี่ยก็น่าคิดอย่างหนึ่งว่าคนที่รามย่านที่อยู่เนี่ยได้รับอิทธิพลของศาสนาพุทธเรานะก็ไม่ไอเรื่องฆ่าสัตว์ชีวิตอะไรไม่ค่อยมีทีนี้บางรายอย่างผมเคยเล่าเนี่ยว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าสามีเป็นมือฆ่ามีลูกแท้งทุกท้องแท้งทุกท้องเลยด้วยอำนาจกรรมของผู้ที่เป็นสามีอันนี้ก็บังเอิญเขาขายโรตีแล้วพอคุยกันเขาก็นึกว่าเราเป็นอิสลามหน้าเราเหมือนคนตายเนี่ยก็เลยดีไปอย่างนะไปเห็นหน้ามันผมมองหน้านึกว่าเป็นอิสลามแล้วกันใช่ไหมเพราะว่าหน้าเหมือนอิสลามนี่อิสลามก็ว่านะก็เลยพอจะตีคลุมคุยด้วยกันได้เราเอาเหตุทั้งพุทธไปคุยแบบไม่ไปล่วงเกินอะไรเขานะฮะให้ความคิดอะไรเขาเนี่ยก็ไม่ก่อการทะเลาะวิวาทให้สังเกตไอชะตากรรมคนอย่างธรรมดาเนี่ยนะความตายของบางคนเนี่ยนะมันจะต้องไปตายในที่ในเทศะในอาการต่างๆกันก็เรียกว่ามีดวงเปราะบางกับสถานการณ์บางอย่างบางที่อันนี้มันมีกรรมลิขิตนะไอที่ที่ควรตายไม่ตายมาตายในที่ที่ไม่ควรตายอะไรเงี้ยนะเราดูคนนั้นก็แปลกนะว่ามันเป็นไปได้ก็อย่างที่ว่าไม้ทิ่มฟันทิ่มเหงือกเกิดตายมันก็ไม่น่ามีเหมือนกันแต่อีกคนนึงเนี่ยฮะเสาทั้งต้นทิ่มทะลุหน้าอกไม่ตายอย่างนี้ก็มีหน้าตายไม่ตายไม้ทิ่มฟันกับเสาเนี่ยโหมันต่างขนาดกันเยอะเลยเริ่มทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ก็คือเขาที่บอกใช้เขาไม่ถึงที่ตายไม่ถึงกรรมวิธีที่เป็นไปอย่างตัวเองทำไว้ยังไงก็ไม่เป็นไรแล้วก็มันมีอย่างนี้ไอ้ประเภทว่าพอจะฆ่าตัวตายที่นี้มีแต่เขาบอกที่นี้น่านั่งทำกรรมฐานที่นี้น่านั่งพักผ่อนที่นี้น่านั่งปิกนิกไอ้บางคนหมายที่นี้น่าตายที่นี้น่าฆ่าตัวตายอย่างนี้จริงๆนะเนี่ย
ที่นี่น่าฆ่าตัวตายจริงมันมีทั้งไอ้มีดอันนี้หน้าเปิดคอปาดคอจังไอ้อย่างนี้มีผมเคยเล่าแล้วไอ้ที่นี่หน้าตายจริงไอ้ลายที่คิดจะฆ่าตัวตายอย่างบังเอิญผมได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็อยู่ในระยะหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ตายแล้วนะผมฟังแล้วโอ้นึกถึงกรรมขึ้นมาเออทำไมพูดอย่างนี้แล้วที่นี่หน้าตายจริงหน้าตายหมายถึงหน้าฆ่าตัวตายนี่ถ้าผมยุเอาเสร็จเลยถ้ายุนะบอกโอ้โหดีมากเก่งเอาเลยจะหันหน้าไปทางไหนได้รับรองท่านทีนี้มาพูดถึงว่าที่ท่านถือว่ากรรมไอตอนที่หรือกุศลจิตที่เกิดเวลาให้ท่านสังเกตงี้ว่าคนที่เกิดกุศลจิตตอนใกล้จะตายเนี่ยให้พิเคราะห์ดูว่ากุศลจิตนี้มีฐานะเป็นกรรมอะไรด้วยนะฮะอันนี้ก็จะได้เป็นข้อสังเกตเป็นความรู้แล้วก็เป็นช่องเป็นโอกาสว่าเราจะต้องเอาใจใส่ดูแลแค่ไหนหรือจะต้องไปทำอะไรให้มันมาสอดคล้องกับลักษณะกรรมถ้าลักษณะกรรมนั้นเป็นเพียงอาจินกรรมสิ่งนี้เราจะต้องท่านว่าหาพวกเครื่องมือนะฮะก็มีศัพท์ทางภาษาวิชาการเหมือนกันเครื่องมือที่ใช้กระทำกรรมและบุคคลสถานที่ที่ใช้กระทำกรรมเนี่ยเอาเข้ามาให้เกี่ยวข้องให้มากยกตัวอย่างเช่นว่าคนที่ทำบุญบางอย่างไว้เนี่ยอย่างกรณีเช่นอย่างสร้างพระไตรปิฎกบางมีบางคนสร้างตั้งฉบับเนี่ยแล้วก็อยู่ในภาวะที่จะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเนี่ยนะโอ้อันนี้ผมยังบอกว่าแม้ความจริงใบอนุโมทนาบัตรที่ท่านหญิงทำเนี่ยนะแม้ไม่ค่อยจะสมค่ากับการที่ทำให้เกิดบุญเท่าที่ควรนะน่าจะทำแบบกระดาษอย่างดีหน่อยนะเล็กหน่อยก็ได้จะได้รู้สึกมีคุณค่าอะไรเงี้ยเนี่ยนะข้อความไม่ต้องเปลี่ยนแต่นี่ก็เคยคุยกับบางคนแล้วมีคนเขาอยากจะทำให้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำเป็นชุดเนี่ยควรจะมีใบนี้ให้พิเศษแหมและที่จริงน่าจะใส่กรอบวิทยาศาสตร์ให้ด้วย ก็เราก็คิดว่า ราคาพระเทวีดกชุดก็40,000กว่าบวก300 ถ้าอัดกรอบวิทยาศาสตร์นะ อะไร นี่พูดไม่เอาจริงเอาจังอะไรนะก็อันนี้ถ้าไปตั้งนะเนี่ยโอ้โหถ้าคนที่เขา ได้ความชัดเจนได้ข้อมูลอะไรเนี่ยฮะเวลาป่วยเวลาอะไรเงี้ยเอาสิ่งเหล่านี้ไปแล้วก็พวกใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยควรเก็บรักษาผมอยากจะให้คนพวกเราเนี่ยเล่นอย่าไปเล่นเหรียญเล่นไอ้สตงสแตมอะไรนั่นเลยเล่นพวกนี้ดีกว่าที่เราทำบุญไว้เนี่ย มาใส่แฟ้มสอดอย่างดีหน่อยนะฮะใส่เรียงๆไว้เลยแล้วก็ให้มีคำบรรยายท้ายข้อความว่าได้ไปกับใครไปทำอะไรไว้ที่ไหนด้วยเงินเท่านี้เท่านี้ตามที่ระบุเวลาเรากลุ้มใจขึ้นมาเราป่วยเราอะไรขึ้นมาต้องการกำลังใจฝึกฟื้นจิตใจอย่างง่ายที่สุดเนี่ยครับเอาอันนี้มาเปิดแล้วเราจะได้นึกอ๋อนี่เมื่อตอนนั้นเนี่ยนะไปกับคุณลักษณะไปทำบุญที่นั่นที่นี่โอ้โหไปทำแล้วเนี่ยตอนนั้นทำแล้วคนเขาอนุโมทนาสาธุการแล้วเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาฟื้นขึ้นมากับสิ่งเหล่านี้คือถ้าไม่เห็นแล้วไม่ฟื้นนะเหมือนกับรูปที่เราถ่ายถ้ามีรูปก็แบ่งแผนกไว้อะไรด้วยนะแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเป็นรูปในสิ่งที่เราสร้างอันนี้เราเก็บไว้ก็ดีอย่าไปกังวลว่าใครเขาจะว่าบาบุญบ้าดีกว่าบ้าอย่างอื่นกันแล้วกันมาพูดบาบุญไปงั้นแต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเอามาดูโอ้มันมีผลมากขนาดว่าอย่างเราเนี่ยนะผมยังก็ติดก็เก็บไว้แต่ว่าช้าไปหน่อยรุ่นแรกๆไม่ได้เก็บพอเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันมีความรู้สึกโอ้ มันมีไอ้บางทีมันไม่ใช่อนุโมทนาบัตรแล้วเป็นของคนอื่นมีไอ้ลักษณะการเขียนอะไรเป็นของเก่าไปด้วยนะนานเข้ามันยิ่งดีกับยิ่งจะเป็นอย่างนั้นก็อยากจะช่วยอยากจะแนะนำให้ทำอย่างนี้
เก็บให้เป็นกิจจาลักษณะและใครลูกหลานมาได้เห็นเนี่ยลูกหลานได้ประโยชน์หลายอย่างเลยเหมือนกันเขาก็ภูมิใจเขาก็ดีใจเขาก็เห็นแบบอย่างไปด้วยเป็นของประจำตระกูลนี่ถ้าสมมติว่าที่โต๊ะรับแขกเราแทนที่บางคนเนี่ยเขาโชว์รูปใช่ไหมมีแฟ้มรูปอัลบั้มรูปเป็นตึกนี่เลยถ้าเรามีอัลบั้มทำบุญไปวางเนี่ยนะผมว่าแหมคนดูนี่ได้บุญตามไปด้วยถ้ารูปเนี่ยถ้าเป็นรูปแล้วบางทีคนอาจจะเกิดความรู้สึกอยากจะไปเที่ยวไปเตะอะไรตามเราไปด้วยเลยก็อาจจะเป็นไปอย่างนั้นแล้วแต่เป็นรูปอะไรนะฮะก็ลองดูไหนมีใครลองทำบ้างแล้วเนี่ยฮะแต่ยังไม่เข้าเล่มนะอ๋อยังน้อยไปใช่ไหมดีครับแล้วลองดูดิฮะเอาว่าแค่เรากลุ้มใจเนี่ยใจตกต่ำใจไม่สบายเนี่ยต้องหยิบมาเปิดนะครับโอ้โหทันทีเลยไม่ต้องไปนิมนต์พระมาเทศหรือไปฟังพระเทศอ่ะใจกระชุ่มกระชวยทันทีเลยแล้วมันก็เกิดไอ้พลังติดต่อนะดีขึ้นมาทันทีถ้าคืนตายตอนนั้นก็ต้องไปดีอย่างที่พุทธเจ้าท่านว่าไว้นั่นถึงนี่อย่างสูตร ที่ผมอ่านเมื่อกี้เนี่ยเป็นสูตรฝ่ายอกุศลถ้าเป็นฝ่ายกุศลเนี่ยท่านก็กล่าวไว้ด้วยก็ว่าท่านเรียกว่าจินตะชายีสูตรตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากำหนดรู้จิตเป็นอยู่ในเล่มเดียวกันนะข้อที่199เล่ม26นะเรากำหนดรู้จิตของบุคคลบางคนในโลกนี้ผู้มีจิตผ่องใสด้วยจิตผ่องใสอย่างนี้แล้วถ้าในสมัยนี้บุคคลนี้พึงทำกาละไซเขาพึงเกิดในสวรรค์เหมือนเชิญมาไว้ฉะนั้นข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะจิตของเขาผ่องใสดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เพราะเหตุแห่งจิตผ่องใสแลสัตว์บางพวกในโลกนี้เมื่อตายย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ตอนใกล้ตายตรงนี้นะท่านพูดเหตุไปดีคือกุศลจิตแต่นี่เรากำลังจะพูดว่าการที่คนจะเกิดจิตดีเนี่ยมันมีทั้งเกิดเองบริหารเองแล้วก็มีทั้งสร้างสภาพการขึ้นมาด้วยตัวเองสร้างให้เตรียมการไว้หรือคนอื่นสร้างสภาพการให้เตรียมการให้นะฮะถ้าคนที่เขามีความเคยชินกับบุญมีวิธีการมีการเตรียมการแล้วเขาบริหารตัวเขาเองได้เมื่อไหร่ก็สามารถที่จะทำได้สมมติว่าอย่างเราเนี่ยวิธีพิสูจน์ง่ายๆหนึ่งเนี่ยนะฮะว่าใครเข้มแข็งแค่ไหนอย่างเมื่อวานเนี่ยนั่งรถตู้กันไปหลายคนพอมีรถตัดหน้าเอ็ดบางคนเฉยยกมือแสดงว่าคนนี้ถ้าตายแบบอุบัติเหตุนี่ไม่น่าห่วงแต่มีบางคนก็สนใจเรื่องปฏิบัติโอ้ยอยู่ข้างหลังร้องเสียงดังกับเพื่อนร้องเสียงหลงเลยขนาดผ่านเหตุการณ์ไปแล้วนะยังคุยต่อไม่จบยังตื่นไม่จบแต่อย่างนี้แสดงว่ายังไม่พร้อมเสี่ยงกับมรณะภัยที่จะพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุรุนแรงนะฮะเราเคยบ้างไหมเราคงจะเคยแล้วก็ลองวัดดูนะแล้วอันนี้ก็เลยทำให้เราเนี่ยเองต้องหัดจิตใจแล้วบางทีเนี่ยก็ต้องคอยบอกปลอบคนอื่นเขาด้วยให้พูดซะเหมือนไม่มีอะไรนะฮะก็เขาก็คลายได้ถ้าไม่พูดเขาก็ยังรู้สึกจะหายนั่นก็อาจหายไปเอง จากเกณฑ์ที่ว่ากุศลจิตที่มันมีฐานะของกรรมไปหลายอย่างเนี่ยถ้าเป็นชั้นเป็นอาจินกรรมนั้นง่ายที่สุดและถ้าเราจะสงเคราะห์เนี่ยเรารู้เลยว่าอ๋อญาติเราทำอะไรไว้บ่อยๆทำไว้กับใครบ่อยๆผมอยู่ปากน้ำเนี่ยไอ้บ้านผมไปอยู่ใกล้คลองเขาเรียกว่าคลองตะเข็ดเดี๋ยวนี้มันเน่าไปแล้วเน่าเวลาเราจะเดินทางมาอีกฟากวัดกลางเนี่ยก็จะมีเรือพายแล้วก็มียายแก่คนหนึ่งนะ
แกพายเรือตั้งแต่สาวจนแก่อายุ80กว่าแกก็พายแล้วป่วยแกก็ไม่ยอมหยุดนะแกว่าไงรู้มั้ยพายเรือรับจ้างตั้งแต่สลึงสมัยก่อนนั่นอาจจะน้อยกว่านี้อีกนะไอ้รุ่นผมก็รุ่นสลึงจนกระทั่งเดี๋ยวนี้2บาท3บาททีแล้วก็ให้เยอะๆถ้าเราไปคนเดียวหรืออะไรเงี้ยนะเราก็ให้ช่วยแกผมน่ะฟังแล้วแกผมซาบซึ้งกับอย่างแกบอกว่าเวลาแกไม่สบายบอกยายไม่อยู่หรอกไม่อยู่หรอกห่วงพระห่วงว่าไงรู้มั้ยพระจะข้ามเรือจะข้ามไม่ได้ถึงแกจะป่วยแกก็ไม่ยอมหยุดถ้ากรณีอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าไอ้ที่แกพายเรือเนี่ยแกพายเอาบุญด้วยพายถวายพระด้วยเวลาพระบิณฑบาตมาอะไรมาก็มาลงเรือแกก็ไม่เก็บนะฮะส่วนพระจะให้ไม่ให้ผมก็ไม่ได้ถามหรอกก็ทำด้วยความเลื่อมใสตามภาษาคนไทยเราสมัยก่อนนะทีนี้ตอนหลังแกก็ป่วยก็บังเอิญโชคดีที่แกป่วยตายตรงบ้านเดิมก็อยู่ท่าเรือพอดีนะนี่ถ้าผมไปเนี่ยผมก็บอกลูกเขาอะเขาก็มีลูกสาว2คนก็รู้จักบอกว่านี่แล้วตอนตายเป็นยังไงอะไรบอกเคยมาบ้างไหมมาไปเลยบอกไม่มีเออแสดงว่าไปดีไม่ได้ห่วงแต่แล้วเราก็ถามบอกว่าแล้วตอนตายเนี่ยเป็นยังไงก็บอกว่าตายดีก็ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องอย่างคนบาปก็ตายกันถ้าผมก็เลยมองแม่เสียดายเนี่ยถ้าวันนั้นผมไปข้ามเรือผมจะไปให้อารมณ์จะเอาไม้พายขึ้นมาอันนึงแล้วก็ไปพรรณนาเรื่องไม้พายเพราะยายพายเรือมากี่ปีแล้วนะแกบอกโอ้ฉันพายมาตั้งแต่สมัยนู้นจะเอาวาดองค์นู้นเล่าเลยนะพายมาเนี่ยพระไม่รู้กี่รุ่นกี่อะไรแล้วอย่างนี้ก็ให้อารมณ์นะก็มีพระเป็นอารมณ์แล้วอย่างนี้นะง่ายที่สุดเลยแทบจะว่าพอใครพูดถึงรอเรือเนี่ยทันทีเลยไม่ต้องไปขยายความแกขยายแกเองอย่างนี้เรื่องของพลังของหาจินตกรรมที่สงเคราะห์ได้ง่ายแต่ถ้าคนไม่มีอาจินตกรรมเราก็ต้องมาถามตัวเองว่าทุกวันนี้เกิดมาจนอายุป่านนี้นะมีอาจินตกรรมหรือยังแล้วอาจินตกรรมมันมี2อย่างนะบุญกับบาปบุญกับบาปอาจินตกรรมฝ่ายไม่ดีนี่เยอะเลยอาจินตกรรมฝ่ายดีนี่อย่างเรามาฟังธรรมะที่นู่นที่นี่เนี่ยนะฮะถึงจะฟังต่างที่ต่างคนต่างเรื่องอะไรเป็นอาจินตกรรมไหมเป็นอาจินตกรรมบวชเป็นพระปลาลบศีลปลาลบปฏิโมกเป็นอาจินตกรรมบิณฑบาตโปรดสัตว์ก็เป็นอาจินตกรรมใส่บาตรเพื่อรับการโปรดก็เป็นอาจินตกรรมฝ่ายบุญแล้วอาชีพที่เราทำเป็นอาจินตกรรมไหมเป็นทีนี้อาชีพเราเนี่ยถ้ามันไออาจินตกรรมใดที่มีค่าทางบุญทางบาปไม่ชัดเจนจะมีพลังทางอาจินตกรรมน้อยหรือเกือบจะไม่ยกขึ้นมากล่าวมาพูดนะฮะไออาจินตกรรมอื่นถึงจะถี่น้อยกว่าก็จะมีอำนาจถือกรองมากกว่าอย่างเช่นเมื่อเราทำอาจินตกรรมอะไรสักอย่างที่มันไม่มีค่าทางบุญทางบาปมากเนี่ยก็มีพลังน้อยนะฮะมีพลังน้อยไม่งั้นเรากินข้าวทุกวันก็อาจินตกรรมกันหายใจทุกๆไม่กี่วินาทีเนี่ยก็อาจินตกรรมเหมือนกันก็ไม่มันก็ไม่เห็นใช่อะไรได้เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าถ้าคนไหนไปหายใจในป่าในห้องกรรมฐานกลายเป็นอาจินตกรรมที่มีคุณค่าขึ้นมาทันทีก็น่าจะเป็นไปได้นะถ้าหากว่าเราฉันข้าวทานข้าวเนี่ยให้มันเป็นกรรมฝ่ายกุศลไงก็ปฏิสังขโยงปฏิสังขโยหรือเจริญสติใช่ขอแทนหน่อยคือคนเทพสิทธิ์ที่มีท่านฉันข้ามมือเนี่ย4 ชั่วโมงครึ่งท่านบอกว่าถ้าอยากฉันกำหนดละเอียดต้องสี่เลยอ๋อแล้วนั่นเคยฉันเลยฮะแต่นั่นคงหมายถึงขณะปฏิบัติแล้วมั้งถ้านิมนต์ไปฉันถ้านิมนต์ไปฉันในวังให้ฉันที่นี้ก็อาจจะผิดกาลเทศะหน่อยก็อาจจะฉันหรือว่าตามเกณฑ์พอทำได้นะฮะถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอาจินตกรรมใช่ใช่
ป็นอย่างนี้เป็นอาจินตกรรมที่พึ่งพาได้ในทางบวกใช่ใช่และอาจินตกรรมที่ดีที่สุดเนี่ยคืออะไรที่ดีที่สุดและทีที่สุดคืออ่านคือภาวนากุศลใช่ไหมอันนี้จะเป็นอาจินตกรรมที่ดีที่สุดทำได้ทีที่สุดคืออันนี้แล้วก็มีพลังมากที่สุดนี่เราพูดได้ว่าพลังแรงที่สุดทำได้ทีที่สุดคือการเจริญภาวนากุศลซึ่งก็มีน้อยคนจะทำได้โดยมากเขาจะทำเป็นเรื่องอย่างอื่นเสียการประกอบอาชีพบางอย่างเนี่ยที่มันเป็นบาปหรือเป็นบุญไปซะอย่างเต็มที่เลยเนี่ยอย่างเช่นคนทำประมงอะไรเนี่ยก็เราก็เห็นใจเหมือนกันที่จะต้องไปโดนจับโดนอะไรก็ไปจับเขานี่ใช่ไหมฮะก็ไปโดนเขาจับโดนเขาขังอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาตายบ้างไม่ตายบ้างอะไรก็แล้วแต่เราก็ว่าในแง่ของกรรมนะไม่ใช่ว่าเพื่อจะด่าว่ากันอย่างนี้ก็เป็นอาชีพกรรมแน่นอนคนจับสัตว์จับหมูจับปลาเวลาจะเป็นจะตายแล้วก็จะมาได้ทันทีทีนี้ถามว่าอาชีพกรรมของคนเนี่ยเรามีอาชีพกรรมอย่างเดียวหรือมีหลายๆอย่างเช่นว่าบาปก็อาจจะหลายๆอย่างบุญก็อาจจะหลายๆอย่างเช่นว่าผมในอาชีพกรรมผมคืออะไรพูดธรรมะมีอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ทำไม่เอากลัวจะเสียอาชีพกรรมอย่างนั้นหรือเราก็พยายามทำอย่างอื่นด้วยแต่ว่าอาจินกรรมใดที่เวลาเขาให้ผลให้จำนี้นะอาจินกรรมใดที่เป็นกุศลแรงที่สุดแล้วก็ทำได้ถี่กว่าหรือแม้บางทีไม่ถี่กว่าก็อาจจะให้ผลก่อนให้ผลได้ก่อนเป็นกรรมสิทธิ์เขาก่อนก็ได อันนี้ก็จะแตกต่างกันไปนะฮะไม่เป็นที่กำหนดแน่นี่บาปก็เหมือนกันคนก็ทำอาชีพกรรมบาปไว้หลายอย่างนะฮะบางอย่างก็ไม่มีโอกาสปรากฏเลยอย่างมดชีวิตผู้ครองเรือนแล้วก็มีอาชีพกรรมที่มันเป็นเรื่องคติธรรมดาชาวบ้านที่มันเป็นเรื่องอาชีพกรรมที่มันก็ไม่ใช่บุญแต่ก็ไม่ใช่บาปที่จะลิขิตให้ไปยังไงได้ก็ไม่มีความหมายอะไรนะฮะอย่างอื่นก็ถึงจะมีความถี่น้อยกว่าก็มีความหมายมากกว่าทีนี้มันมีอย่างเรียกว่ากตัตตากรรมกรรมเบ็ดเตล็ดและหมายถึงกรรมที่หลงเหลือจากชาติก่อนกรรมที่เหลือจากชาติก่อนเนี่ยจะเป็นกรรมที่หลงเหลือจากครุกรรมชาติก่อนก็มาถึงชาตินี้แล้วมีฐานะเป็นกตัตตากรรมหลงเหลือจากอจินตกรรมชาติก่อนก็เป็นกตัตตากรรมหลงเหลือจากกตัตตากรรมชาติก่อนก็เป็นกตัตตากรรมหลงเหลือจากอาสนกรรมชาติก่อนก็เป็นกตัตตากรรมก็จะมากลายเป็นกรรมรองรับว่าชีวิตคนนั้นไม่ทันได้กรรมตามกรรมอย่างอื่นไอ้นี่เขาก็ลองลังอยู่แล้วที่จะให้ผลแต่เศษเนี่ยบางทีมันก็มีมากมีน้อยนะฮะแรงน้อยต่างกันหรือว่าถ้าเราไม่ได้ทำอย่างอื่นอายุมากแล้วไม่ได้ทำอย่างอื่นเป็นสาระแกนสารมีน้ำหนักพอที่จะมากลบไอ้กตัตตากรรมได้กตัตตากรรมก็ให้ผลหมายความว่าสมมติว่าเราเนี่ยก็มีชีวิตอยู่ไปวันๆกรองเรือนเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าไปก็บุญอย่างอื่นก็ไม่ได้ทำอะไรก็เป็นคนดีธรรมดาแต่ว่าชาติก่อนเนี่ยเราทำความดีไว้เยอะกรรมชาติก่อนนั้นก็จะได้ช่องเลยว่าเราชาตินี้ไม่ได้ทำอะไรพอที่จะขัดขวางโอกาสเขาได้ดีเขาก็จะมาให้ผลทีนี้ไอ้กตัตตากรรมที่เวลามาให้ผลเนี่ยเราเองเวลาจะดูแลด้วยการเพิ่มพลังหรือกระตุ้นเรียกว่ากระตุ้นอาสนกรรมกระตุ้นอาจินกรรมเนี่ยเราสามารถจะกระตุ้นได้ด้วยวิธีที่เรารู้ว่าคนนี้เคยพ่อเราแม่เราทำอะไรแต่ไรไว้เราเองทำอะไรแต่ไรไว้เราก็มีช่องกระตุ้นใช่ไหมแต่ถ้าเป็นกรรมชาติก่อนเนี่ยมันไม่มีช่องกระตุ้นก็เลยต้องแบบว่ากระตุ้นเป็นการรวมๆและวิธีก็คือว่าให้ทำรงจิตของคนป่วยให้เป็นกุศลเป็นเชื้อไว้เมื่อทำรงกุศลจิตให้เป็นกุศลเป็นเชื้อไว้เนี่ยกตัตตากรรมที่พึงมีหรือมีพลังมากพอที่จะมาเขาก็ได้เชื้อมาส่งผลตอนที่เราจะตายนี่หมายว่าตอนจะตายเนี่ยจิต
ป็นกุศลเป็นหลักไว้เนี่ยเท่ากับสร้างความเตรียมพร้อมที่จะให้กตัตตากรรมมาอาศัยมาเกิดหรือจะกระตุ้นอาจินกรรมให้ปรากฏตัวกระตุ้นอาสนะทำให้เกิดอาสนกรรมก็ได้ตอนกำลังใกล้จะตายนะ ฮะอ๋อเธอเนื่องจากว่าตัวอย่างยกมันก็อาจจะไม่ชัดคือในรายที่ถ้าไอ้ความตายของเขาตายอย่างชนิดที่มีพฤติกรรมนอกเหนือความเป็นจริงของชีวิตเขาในชาตินี้นะนั่นแสดงว่าพฤติกรรมความรู้สึกนึกคิดรวมทั้งภาพที่เขาเห็นได้แต่ไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาจากชาติปางก่อนที่เขาได้ทำไว้มาให้ผลเขาในตอนนั้นซึ่งเนื่องจากว่าเราเองไม่รู้เขาเป็นใครมาก่อนยังไงเนี่ยนะเราก็ไม่ทราบแต่ว่าอธิบายโดยหลักนั่นคืออันนี้นี่คือสิ่งที่มาจากชาติปางก่อนแล้วบางคนเนี่ยเขาอาจจะอย่างที่คล้ายๆอย่างที่เราพูดว่าเอ๊ะฉันไม่ได้ทำไว้นะเนี่ยทำไมฉันโดนอย่างนี้แต่ไอ้ทีโชคดีไม่พูดนะไอ้ทีเวลาประสบก็เอ๊ะฉันไม่ได้ทำไว้นะเนี่ยอะไรเงี้ยพอไอ้ทีโชคดีก็ไม่พูดเงียบเพียงก็ให้สังเกตอย่างนี้ครับอาสันกรรมคือกรรมหน่วยใหม่กรรมเพิ่งทำใหม่ตอนใกล้ตายอาจจะทำก่อนใกล้ตายนานสักหน่อยก็ได้นะไม่จำเป็นจะต้องทำตอนเนิ่นสุดท้ายนะอันนี้นะแปลอย่างนั้นละความหมายแคบไม่ถูกนะกตัตตากรรมนะหมายถึงกรรมเล็กกรรมน้อยก็ถูกที่นอกเหนือจากกรรม3อย่างข้างต้นแล้วก็หมายถึงกรรมที่เหลือจากชาติก่อนทั้งที่ยังไม่ให้ผลเลยหรือให้ผลไปบ้างแล้วเรียกว่าเป็นกตัตตากรรมทั้งสิ้นในบทอธิบายนะฮะอธิบายทางตำราจากตรงนี้ผมอยากจะอ่านข้อความตอนท้ายนิดๆนะเวลาหมดแล้วนะคงไม่เกิน5นาทีต่อไปนี้พระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสไว้ชัดในมหากรรมวิพังคสูตรเนี่ยตัดกับปริภาชกชื่อว่าโปตลีบุตรอันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่13นะฮะหรือเล่ม13ข้อที่598คือโปตลีเนี่ยมันก็มาถามลักษณะว่าท่านได้ยินพระเทศมาพระองค์นั้นคือท่านสมิทธิว่าคนที่ทำบาปต้องไปอบายคนที่ทำบุญต้องไปสู่สุคติอย่างนี้นะบอกจะต้องเป็นอย่างนี้นะหรือคนที่ทำบาปแล้วไปสู่สุคติไม่ได้หรือคนที่ทำบุญแล้วไปสู่สุคติไม่ได้หรือพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสแบบแยกแยะว่ามันเป็นไปได้ทั้งสองอย่างนี่ตรงนี้สูตรนี้ท่านกำลังจะบอกว่าตัวแปรที่สำคัญเนี่ยครับมันไม่ใช่ไปมองไอ้พฤติกรรมไกลๆเป็นข้อบอกว่าเองคนนี้ฆ่าสัตว์ตายแล้วต้องไปนรกแน่มันอยู่ที่จิตตอนตายว่าเป็นอย่างไรท่านถึงตรัสว่าอันนี้ผมอ่านเฉพาะข้อใดข้อหนึ่งก็พอนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราแยกแยะพยากรณ์ไม่ได้พยากรณ์แง่เดียวจึงตรัสว่าบุคคลบางคนเนี่ยเป็นผู้มักฆ่าสัตว์ให้ตกล่วงมักถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มักประพฤติผิดในกามมักพูดโกหกมักพูดส่อเสียดมักพูดคำหยาบมักเจรจาเพื่อเจ้อมักเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นมักมีจิตพยาบาทมักมีความเห็นผิด อยู่ในโลกนี้เขาตายย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกก็มีและเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็มีถามว่าข้อนั้นเพราะเหตุอะไรก็ท่านก็เฉลยว่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าเมื่อเขาใกล้จะตายนะนี่ก็อย่างที่ว่าเมื่อเขาใกล้จะตายนั้นเขาเกิดจิตผ่องใสระลึกถึงกุศลปรากฏแม้ทำบาปไว้เป็นส่วนมากก็ไปสู่สุคติถ้าอีกคนหนึ่งเนี่ยแม้ชีวิตนะทำบุญแต่ไอ้ตอนหัวเรียกว่าต่อเนี่ยเพราะว่าบุญที่ไม่ใช่คารุกรรมเนี่ยมันไม่คุ้มครองรับประกันไม่รับประกัน
มันยังเป็นบุญที่แทงกากอยู่ไม่แทงต้นก็คืออาจจะเป็นไปยังไงก็ได้ก็จึงเป็นเรื่องสำคัญตรงนี้นะฮะโบราณและไอ้ที่เราต้องมาพูดกันถึงตรงนี้ก็เพราะว่าขณะจิตความรู้สึกตอนใกล้ตายมันมีผลสำคัญต่อชีวิตใหม่นำไปสู่ที่เกิดใหม่ต้องดูแลตรงนี้ให้ดีไอ้ตรงอื่นก็ไม่เป็นไรหรอกอืมไอ้อย่างนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งฮะมันก็ถูกจำกัดขอบเขตไปด้วยครับใช่ก็เลยตายยังไงไม่ได้ต้องตายอย่างไรเลือกเอาเดี๋ยวก็จะไปเทศว่าโยมตายตาไปเถอะเพราะเกิดใหม่ก็ตั้งตัวใหม่เนี่ยจะนำยอมที่ดีไว้ฮะเพราะฉะนั้นคนฆ่าตัวตายคนได้รับบาดเจ็บอะไรเนี่ยไออาการตายอย่างนี้มันเป็นฝักฝ่ายของขนาดจิตที่เป็นบาปเลยโอกาสที่จะเป็นดีเนี่ยจึงยากกว่าแต่ไม่ทุกรายเสมอไปนะเพราะว่าถ้าที่ว่าไม่ทุรายคือว่าถ้าความเจ็บปวดนั้นเป็นความเจ็บป่วยเจ็บปวดอุบัติเหตุที่เกิดเพราะอกุศลกรรมที่ทำไว้บันดาลมักไปไม่ดีแต่ว่าถ้าความเจ็บปวดเจ็บป่วยนั้นเกิดจากกรรมอื่นที่เข้ามาให้ผลในชาตินี้แล้วก็มีกรรมอื่นก็จ้องที่จะลิขิตชีวิตอยู่คือไอ้กรรมที่มาให้ผลนำเกิดในลักษณะที่ไม่คุ้มกันอาการตายให้ดีได้ด้วยมันมีอยู่บางอย่างก็คุ้มกันอาการการตายให้ด้วยว่าต้องตายดีด้วยแล้วไปสู่สุคติด้วยกรรมบางอย่างเขาท่านพาไปสู่สุคตินะแต่ว่าไอ้ความเจ็บปวดอะไรต่างๆอุบัติเหตุจะตายอย่างไรฉันคุ้มครองไม่ได้ก็เลยกลายเป็นคนตายไม่ดีแต่ไปเกิดดีก็เป็นอันวันนี้เรายุติกันตอนนี้ก่อนนะฮะ